สวัสดีครับหอยรังสตูดิโอลูกสักคนเครียดอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาพูดถึงคุณวิษณุเครืองามคัมแบ็กเข้ามาในครม.ของเศรษฐานี้อีกครั้งหนึ่งคุณวิษณุเนี่ยมีหลายคนสงสัยว่าคุณวิษณุมีความเป็นอนุรักษ์นิยมแบบขวาจัดตรงแล้วทำไมเคยไปร่วมกับคุณทักษิณแล้วก็เกิดวิวาทะกันตอนที่คุณวิษณุมาอยู่กับลุงตู่แล้วตอนนี้คุณวิษณุกลับเข้ามาเนี่ยจากคำขอร้องของคุณทักษิณหรือคุณเศรษฐาหรือว่ามีใครที่อยู่ฝ่ายอนุรักษ์เนี่ยส่งคุณวิษณุมาควบคุมครม.ของเศรษฐาอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาขยายความตรงนี้กันซึ่งเรื่องของเรื่องเนี่ยก่อนที่คุณวิษณุจะเข้ามาเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องคุณทักษิณกับมาตรา112แล้วคุณทักษิณเนี่ยถูกอัยการสูงสุดคนก่อนเนี่ยฟ้องไปแล้วครั้งนึงแล้วตอนนั้นคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่มารายงานตัวอันนี้ตามหลักของกฎหมายก็คือหนีคดีแล้วคนที่เคยหนีคดีเนี่ยมาโดนเรื่องเดียวกันอีกครั้งนึงเนี่ยศาลจะคัดค้านการประกันตัวหรือเปล่าตอนที่ส่งฟ้องในวันที่18มิถุนายนนี้เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะระดับนี้อย่าว่าแต่ส่งฟ้องถึงถูกตัดสินให้จำคุกอีกครั้งหนึ่งก็คงจะหลุดหรือไม่ก็ไปอยู่ชั้น14เหมือนเดิมอันนี้เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นอันนี้แล้วพอพูดถึงคนที่จะมาช่วยหรือมาคุมเกมเนี่ยของคุณวิษณุเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแล้วที่นักข่าวถามคุณวิษณุบอกว่าถ้าหากคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้การรับการประกันตัวต้องติดคุกไหมถ้าตอบตามหลักกฎหมายมันก็ต้องติดอยู่แล้วคุณวิษณุได้ตอบเลยว่าติดอยู่แล้วแต่ในระยะหลังเนี่ยก็คือก่อนหน้าเนี่ยเขาวางแผนกันเอาไว้แล้วให้ได้ประกันตัวกันหมดทั้งเด็กคนโดดเด็กหนุ่มนักศึกษาของมาตรา112จากที่ไม่ให้ประกันตัวมาต้องนานเพราะคุณทักษิณกำลังจะโดนให้ประกันตัวซะงั้นซึ่งคุณวิษณุพูดออกมาทุกครั้งก็ถูกทุกครั้งซึ่งการเข้ามาของคุณวิษณุครั้งนี้อย่างที่บอกตอนต้นว่าฝ่ายอนุรักษ์ส่งมาหรือว่าคุณทักษิณไปขอร้องมาแต่คุณวิษณุเนี่ยอันดับแรกเลยคุณเศรษฐาเนี่ยได้บอกว่าไปขอร้องคุณวิษณุด้วยตัวเองแล้วไปขอร้องให้มาเป็นรองนายกซึ่งคุณวิษณุบอกว่าเดี๋ยวไม่ได้เป็นรองนายกเนี่ยอำนาจทั้งหมดคุณวิษณุบอกว่าเดี๋ยวผมจะการเขียนไล่เวทบนให้แต่ผมจะไม่เป็นรองนายกเอาแต่อำนาจอย่างเดียว จะเป็นแค่ที่ปรึกษาและเป็นที่ปรึกษาที่ไม่ต้องแต่งตั้งเป็นทางการแต่เป็นที่ปรึกษาที่มีอำนาจแบบรองนายกแล้วเข้าประชุมครม.ทุกครั้งไม่ออกไม่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นอาจจะส่งจดหมายรับหรือว่าเอามาสรุปให้อีกทีนึงอย่างนั้นน่ะได้อันนี้คือสิ่งที่คุณวิษณุได้ใช้วิชาเทพแห่งการยกเว้นซึ่งไม่มีใครที่ได้ตำแหน่งได้อำนาจเหมือนรองนายกแต่เป็นแค่ที่ปรึกษานายกไม่มีนะมีคนเดียวคนแรกในประเทศซึ่งคุณวิษณุได้เล่นคำหลายๆอย่างมีอำนาจเรียบร้อยแล้วมันมีอยู่คำว่าที่ปรึกษานายกกับที่ปรึกษาของนายกถ้าเป็นที่ปรึกษานายกเนี่ยก็จะมีการแต่งตั้งต้องมีตำแหน่งแล้วก็มีการติดต่อต้องมียื่นทรัพย์สินกับปปช.แต่ถ้าเป็นที่ปรึกษาของนายกอันเนี้ยเป็นที่ปรึกษาที่ไม่ต้องแต่งตั้งแล้วก็ไม่ต้องยื่นเรื่องให้ปปช.ตรวจสอบคุณวิษณุก็ใช้วิชาเดิมของตัวเองเทพแห่งการยกเว้นเหมือนเดิมเท่ากับคุณวิษณุไม่ต้องเป็นข้าราชการการเมืองเป็นที่ปรึกษาทั่วไปไม่ต้องยื่นทรัพย์สินจบเลยมีอำนาจด้วยเข้าครม.ได้ด้วยตัวตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกดูตำแหน่งแบบเบาๆแต่อำนาจเยอะเหมือนกับเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายคือมีการตรวจสอบแล้วก็กันกองกฎหมายก่อนเข้าครม.ยะเจ้ให้คำปรึกษากับนายกรัฐมนตรีตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้วอำนาจเพิ่มก็คือเชิญเจ้าหน้าที่ส่วนราชการได้ด้วยเชิญคนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยแล้วดูแล้วเนี่ยจะประจำอยู่ที่ไอ้ทำเนียบด้วยนะจะให้ข้อมูลแล้วก็ให้นักข่าวสัมภาษณ์ในข้อกฎหมายต่างๆเดี๋ยวแล้วฟอกไตวันละ10ชั่วโมงเนี่ยไหวไหมคุณวิษณุแล้วสามารถที่จะแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือคณะทำงานคณะกรรมการของตัวเองได้ด้วยอีกต่างหากตำแหน่งน้อยแต่อำนาจเยอะดูจากอำนาจแล้วเนี่ยคือรองนายกฝ่ายกฎหมายแล้วไม่ต้องบอกไม่ต้องถามใครเลยนะว่าใครเป็นคนร่างข้อตกลงนี้คุณวิษณุร่างเองแง่แล้วก็สามารถที่จะเรียกคนในครม.ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะทำงานสำนักเลขาธิการครม.คณะสำนักงานกพ.คณะสำนักงานกพ.ร.รวมถึงปลัดสำนักนายกมาสนับสนุนการดำเนินงานเรียกว่าได้ทั้งอำนาจได้ทั้งคนได้ทั้งงบประมาณโดยไม่ต้องตรวจสอบทรัพย์สินเพราะว่าเป็นที่ปรึกษาของนายกเท่านั้นสามารถที่จะแต่งตั้งที่ปรึกษาของที่ปรึกษาได้อีกด้วยสุดๆพอใครได้เห็นเอกสารการทำงานของคุณวิษณุทั้งอำนาจทั้งส่วนต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าโคตรฉลาดเลยไม่ต้องรับผิดชอบในด้านกฎหมายแต่มีอำนาจล้นฟ้าเรียกว่าอำนาจรองจากนายกรัฐมนตรีกันเลยทีเดียวฝีมือที่ผ่านมาของอาจารย์วิษณุนี่ก็สุดยอดอยู่แล้วทุกคดีโดยเฉพาะของคุณของพลเอกประยุทธ์เมื่อรัฐบาลที่แล้วเนี่ย4คดีหลุดหมดฝีมือเขาเลยวิษณุเทพแห่งการยกเว้นคดีแรกเลยของลุงตู่ก็คือคดีถวายสัตย์ปฏิญาณฝีมือของคุณเสรีพิสุทธิ์เป็นคนฟ้องแล้วก็เดินเรื่องคดีนี้เรียกว่าเล่นใหญ่ด้วยฝีมือของคุณวิษณุส่งเรื่องไปอธิบายเรื่องราวต่างๆศาลไม่รับคำร้องซะงั้นคดีที่2
ที่ลุงตู่โดนแล้วก็แก้ไขโดยเทพแห่งการยกเว้นคุณวิษณุก็คือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไม่รู้วิษณุเก่งหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญเก่งเพราะว่าตัดสินว่าไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐทั้งที่เสื้อที่ใส่ก่อนหน้านั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐชัดเจนแล้วก็อีกคดีหนึ่งคดีบ้านพักหลวงตกลงแล้วเนี่ยแก้ต่างได้สำเร็จศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินว่าก็มีสิทธิ์อาศัยอยู่แล้วก็อีกคดีหนึ่งก็คือคดีดำรงตำแหน่งเกิน8ปีซึ่งนับตามตัวเลขสามัญชนคนธรรมดาเด็กป.2นับแล้วมันเกิน8ปีแง่แต่คุณวิษณุพลิกซะงั้นเรื่องเนี้ยคือฮากันขนาดศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องแล้วก็สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่โอ้โหลุงป้อมแบบว่าตอนนั้นยิ้มแก้มไปตากูละโว้ยซึ่งคุณวิษณุเนี่ยขนาดฟอกไต10ชั่วโมงอ่ะยังถูกเอามาใช้งานไม่รู้ฝ่ายไหนแหละฝ่ายอนุรักษ์หรือฝ่ายทักษิณแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีหลายคนบอกว่าถึงแกจะฟอกไตนะแต่แกฟอกอย่างอื่นเก่งกว่าเฮ้ยฟอกผิดเป็นผูกฟอกจากดำเป็นขาวอย่างนี้ใช่ไหมจากฝ่ายวิเคราะห์การเมืองหลายๆฝ่ายซึ่งทีแรกก็ไม่เชื่อแต่ตอนหลังเริ่มจะเชื่อแล้วว่า112สำหรับคุณทักษิณเนี่ยเรียกว่าฝังระเบิดเวลาเอาไว้ข้างหลังแล้วก็เอาวิษณุเครืองามเนี่ยมาเข้ามาควบคุมอำนาจของครม.อีกทีนึงเพื่อไม่ให้คุณทักษิณเนี่ยออกมาเพ่นพ่านมากจนเกินไปแต่อีกทฤษฎีนึงก็คือมองในแง่บวกที่เป็นประโยชน์ต่อคุณทักษิณก็คือประสานอำนาจกับอำนาจเก่าอนุรักษ์นิยมเรียบร้อยแล้วเอาคุณวิษณุมาช่วยให้รู้ทุกๆคดีซึ่งมันก็ดูตำแหน่งย้อนไปตอนที่นายกเศรษฐาไปขอให้คุณวิษณุเนี่ยมาเป็นรองนายกเลยที่ซ้ำซึ่งคุณวิษณุเนี่ยเขาเก๋าเกมพอไม่ต้องรับผิดชอบด้านข้อกฎหมายต่างๆบอกแล้วไม่ต้องเสียคำพูดของตัวเองด้วยก็คือไม่รับตำแหน่งรองนายกจากรองนายกมาเป็นที่ปรึกษานายกก็ยังไม่ได้มันจะต้องเป็นข้าราชการการเมืองเหมือนเดิมต้องยื่นทรัพย์สินคุณวิษณุเลยออกไอ้แล้วก็คำสั่งอภินิหารของตัวเองเพื่อจะให้เป็นแค่ที่ปรึกษาของนายกแต่มีอำนาจล้นฟ้าเท่ารองนายกซึ่งคุณวิษณุเนี่ยจบธรรมศาสตร์แต่ไปมีชื่อเสียงที่จุฬาด้วยความที่ฉลาดปราดเปรื่องเป็นศาสตราจารย์ตั้งแต่อายุ32ซึ่งเมื่อย้อนอดีตไปแล้วเนี่ยคุณวิษณุเครืองามเนี่ยมีความสัมพันธ์กับคุณทักษิณชินวัตรไม่ธรรมดาเหมือนกันคือเจอกันครั้งแรกเนี่ยตอนเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลรุ่นเดียวกันซึ่งคุณทักษิณเนี่ยเป็นนักเรียนทุนฝ่ายตำรวจส่วนคุณวิษณุเป็นฝ่ายกพ.แล้วก็ไปเรียนที่อเมริกาในเวลาพร้อมแล้วก็อบรมนักเรียนทุนรุ่นเดียวกันคุณวิษณุเนี่ยเข้ามาเป็นข้าราชการการเมืองทำไมข้าชายชินวัตรเป็นรองเลขาธิการครม.ซึ่งโอนมาจากคณะนิติศาสตร์จุฬาแล้วคุณทักษิณก็ไปดึงคุณวิษณุมาจากรองเลขาธิการครม.มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีซึ่งมีวิวาทะกับคุณทักษิณด้วยมีคนถามในขับเฮ้าถึงคุณวิษณุนี่แหละถามว่าคิดยังไงกับคนชื่อวิษณุเกลืองามที่ถามนะเพราะว่าเขาไปอยู่ฝ่ายลุงตู่แล้วตอนนั้นครับก็เสียดายเพราะว่าเขาคืออุตส่าห์ไปเรียนถึงเบอร์เกอร์มาเป็นด็อกเตอร์การใช้กฎหมายของท่านน่ารังเกียจมากเสียดายที่ผมไปชวนออกจากเลขาครม.ไปรองนายกโอ้อืมเสียดายพลาดแล้วครับพลาดมากเลยครับครับผมพลาดแล้วผมพลาดใช่ครับพลาดมากเลยครับอันนี้ต้องตัวผมผิดแล้วผมไปแล้วผมต้องขอโทษด้วยนะใครไม่ชอบครับครับผมเลยเดือดร้อนกันทั้งประเทศเลยนะครับฮะซึ่งทักษิณก็เคยวิพากษ์วิจารณ์มาแล้วคุณเศรษฐาก็เคยวิพากษ์วิจารณ์คุณวิษณุมาแรงเช่นกันตอนนั้นน่ะมีนักข่าวถามคุณวิษณุว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าตอนนั้นน่ะพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยคะแนนแพ้พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลซึ่งทางกติกาเสียงข้างน้อยมันไม่ควรจะตั้งรัฐบาลอยู่แล้วแต่ถ้าหนีไม่พ้นก็ต้องตั้งนี่คุณวิษณุออกความเห็นซึ่งคุณวิษณุได้บอกว่าเป็นเสียงข้างน้อยได้ไม่กี่วันหรอกเพราะเดี๋ยวก็จะดูดคนจากฝั่งรัฐบาลมาจากฝ่ายค้านมาเป็นรัฐบาลได้แน่นอนเพราะคนอยากจะเป็นรัฐบาลซึ่งความคิดอันนี้ส่งผ่านออกไปคุณเศรษฐากับทวิตเลยบอกว่าไม่มียางอายซึ่งเสียงปิ่มน้ำแบบนี้คุณวิษณุเคยจัดการให้กับลุงตู่มาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี62จนได้คะแนนเสียงเพิ่มอีกตั้ง40คะแนนเมื่อมีนักข่าวถามคุณเศรษฐาเรื่องนี้ที่ไปรีทวิตบอกว่าไม่มียางอายเกี่ยวกับคุณวิษณุคุณเศรษฐาบอกว่าผมไม่ได้พูดเรื่องคนแต่พูดเรื่องความคือแบบนี้เวลาเราไปแซะไปแกะใครอะไรต่างๆหรือว่าไปแอบด่าใครหลอกด่าใครเขามาบอกว่ามาด่าเขาทำไมเราก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้พูดเรื่องคนเราพูดเรื่องความแบบนี้ก็หลุดเลยเอาความคิดของคุณเศรษฐามาเป็นเกณฑ์แล้วประเทศชาติมันจะมียางอายกันตรงไหนวะเนี่ยแล้วเรื่องความไม่ใช่เรื่องคนไม่พอคุณเศรษฐายังบอกว่ามันก็เป็นสีสันของประชาธิปไตยเอาละวะอันนี้กูไปด่าใครบอกว่ามาด่ากูทำไมมาด่าผมทำไมก็เป็นสีสันประชาธิปไตยง่ายๆในเมื่อนักข่าวถามเศรษฐาได้ก็ต้องไปถามอาจารย์วิษณุได้ฮะนักข่าวก็ต้องเป็นฝ่ายปั่นอยู่แล้วเอามายัดปากดูซิเทพแห่งการยกเว้น
้นเขาจะกู้กลับมายังไงอาจารย์คะอาจารย์วิษณุคะไปร่วมกับรัฐบาลเนี่ยคุณเศรษฐาแล้วก็คุณทักษิณเนี่ยเขาเคยต่อว่าท่านน่ะท่านไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอรู้จักใช้คนให้เหมาะกับงานรู้จักคิดนอกกรอบและคิดสร้างสิ่งใหม่ๆอย่างรวดเร็วก็คือจอมพลป.กับจอมพลสฤษดิ์จะไม่คิดอย่างรวดเร็วได้ยังไงล่ะในเมื่อมีอำนาจล้นมือขนาดนั้นก็เรียกว่าเผด็จการเต็มโตมัธยสุภาพอ่อนโยนก็คือนายกธานินทร์ไกรวิเชียรแล้วก็นายกทวนสรุปแล้วเนี่ยนายกที่ผ่านสายตาแกมาดีหมดคนว่างั้นขยันทำงานก็ติดปัญหาชนิดถ้าไม่ได้ไม่ปล่อยก็คือปัญหากับพลเอกประยุทธ์ปณีประนอมไม่ก้าวร้าวก็คือพลเอกชวลิตรับฟังความเห็นต่างสนะสง่างามในคุกมิตินายกอนันต์ปัญญารชุนเฉลียวฉลาดเรียนรู้เร็วก็คือนายกอภิสิทธิ์แล้วมีทิ้งท้ายด้วยว่าถ้าหากได้คุณสมบัติตามที่พูดนี้มาอยู่ในคนคนเดียวประเทศไทยก็จะมีนายกที่สมบูรณ์แบบนี่คือวาทกรรมของคุณวิษณุเครืองามถามว่าใครเป็นนายกที่ดีที่สุดในสายตาท่านคือท่านตอบว่าแหมเอ้ยดีทุกคนแท้อยู่เป็นส่วนอาจารย์มุนินเนี่ยนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าในฐานะอาจารย์นะคุณวิษณุเครืองามเนี่ยคือความล้มเหลวของนิติศาสตร์ประเทศไทยว่าสั้นที่ไม่สามารถผลิตบุคลากรเพิ่มเติมได้แล้วสรุปแล้วเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ต้องวนกลับมาใช้บริการของคุณวิษณุเครืองามเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจากเดิมทีแรกเนี่ยโอ้โหเข้มแข็งมากจนตอนนี้คิดไม่ถึงเลยว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เป็นจุดที่ไร้เสถียรภาพทั้งคุณจตุพรหลายๆคนบอกว่ามีดิวนั่นดิวนี่ก็พยายามนะว่ามันไม่น่าจะลึกซึ้งและก็ลึกล้ำขนาดนี้สุดท้ายแล้วนะมันก็มาถึงจุดนี้แล้วเพื่อนๆคิดว่าอาจารย์วิษณุเนี่ยเข้ามาอยู่ในมาเป็นที่ปรึกษาของนายกคราวนี้เนี่ยมาอยู่ฝั่งคุณทักษิณหรือว่ามาจากฝั่งอนุรักษ์ส่วนขั้วเก่ามาควบคุมทักษิณอีกทีนึงมาแลกเปลี่ยนกันครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ